โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการนะคะที่ www.thai.pbspodcast.com พบเจอและพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่สามารถเลือกสรรจัดสรรได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งมีความหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่า ตัวผู้เรียนเองค่ะได้เลือกได้คิดและลงมือทําไปในตามทิศทางที่ตนเองถนัดหรือว่าสนใจนั่นเองนะคะในรูปแบบของการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางในแต่ละช่วงในจังหวะนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เราได้ค้นพบได้เจอแนวทางทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราสนใจเราชอบหรือ ทำแบบไหนน่าจะเหมาะกับตนเองมากกว่านั่นเองนะคะในรูปแบบนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลยอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่วันนี้ชวนครอบครัวบ้านเรียนมาร่วมพูดคุยกันค่ะจะเป็นครอบครัวที่เรียกว่ากําลังจะก้าวต่อไปต่อแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองไปคุยกับครอบครัวนารันทากันนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่หนิงนะคะสุนิสารนัทวิไลค่ะเป็นแม่ของน้องน้ำเหนือนะคะ อ่าสวัสดีครับ่าเด็กชายนารันทาเหมะช,ช,ชื่อเล่นชื่อน้ำเหนือปัจจุบันเรียนโฮมสกูลอยู่ชั้นม .1 ครับเป็นลูกของแม่หนิงครับผมโอเคชัดเจนทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะคุณสุนิสานัทวิไลนะคะหรือแม่นิ่งนั่นเองที่รู้จักกันในวงการโฮมสกูลนะแล้วก็ <c oughs> น้องปก <c oughs> เป็นม .1 แล้วนะคะพี่ <c oughs> น้ำเหนือนะคะเด็กชายนารันทาเหมะนะคะอยากชวนคุยมากๆเลยคะ่ะในจังหวะของการไปต่อ ที่จะเป็นโฮมสกูลในช่วงมัธยมก่อนที่จะไปคุยกันจุดนั้นชวนแม่หนิงคุยสักนิดนึงเกริ่นคร่าวๆให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันสักนิดนึงค่ะน้ำเหนือก่อนจะมาโฮมสกูลเป็นอะไรยังไงบ้างทำไมเราตัดสินใจมาทำโฮมสกูลให้กับพี่น้ำเหนือคะ่ะแม่หนิงอ่าของน้องน้ำเหนือเนี่ยนะคะเรียนในระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงป .3 ค่ะแล้วก็ออกมาโฮมสกูลตอนป .4 ค่ะอ่าค่ะแล้วก็มา อยู่ที่สังกัดโรงเรียนนันทชาติก่อนตอนป .4 นะคะโฮมสคูลค่ะแล้วก็มาจดกับอสอพปเขตสองแม่ริมเชียงใหม่เมื่อตอนป .5 จนถึงป .6 ค่ะแม่หญิงแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นม .1 ค่ะในมุมของการตัดสินใจมาโฮมสคูลตอนนั้นแม่หญิงกับในครอบครัวมั่นใจขนาดไหนว่าฉันจะโฮมสคูลได้สำเร็จหรือว่ามีความตั้งใจยังไงกันบ้างคะแม่ ก็คิดว่าตอนตอนแรกเลยอะคะ่ะตอนที่เราอยู่กรุงเทพนะคะตอนน้องจบอนุบาลสามแล้วเนี่ยก็เราก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ค่ะตอนแรกก็ว่าจะทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนที่น้องขึ้นปหนึ่งนะคะแต่พอดีที่บ้านเราเป็นเป็นบ้านดินค่ะก็กําลังทําบ้านแล้วก็มันมันยังฉุกและหุกเกินไปอะคะ่ะก็ยังหาข้อมูลไม่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 มากพอสําหรับ เรื่องโฮมสคูลอ่ะค่ะก็เลยมันถึงเวลาเรียนแล้วด้วยก็เลยให้แกเข้าโรงเรียนในหมู่บ้านไปก่อนค่ะจนตั้งแต่ปปนหนึ่งถึงปสามค่ะแล้วพอตอนปอนสามก็คิดว่าเออพร้อมและบ้านเราเสร็จแล้วเราก็ข้อมูลของคุณแม่ที่สืบค้นมาต่างๆนานา,นาเริ่มเริ่มเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเลยค่ะอ๋อก็มีการเาาา home school, ตรียมความพร้อมหรือว่าเรา เล็งไว้แล้วแหละว่าอยากจะโฮมสกูลให้ลูกดีกว่านั่นเองนะคะค่ะก็เป็นจังหวะการเปลี่ยนผ่านที่น่าจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับการขยับขยายให้น้ำเหนือได้เรียนตามแนวทางที่วางไว้นะคะอ่ะในส่วนของตัวน้ำเหนือเองตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่จากโรงเรียนแล้วต้องมาเป็นโฮมสกูลเรียนกับครอบครัวอยู่บ้านไม่ไม่ได้ไปที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออบอกเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยคะ่ะลู ก็ <g ül> หลังจากที่ได้โฮมสคูลมันก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมันไม่รู้สึกเหมือนตอนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนครับแต่ว่าแต่หลายอย่างที่ไม่ได้ทํามันก็ได้ทํามากขึ้นได้เรียนรู้แบบได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วมีความรู้อ่าในจังหวะของการ <c oughs> เปลี่ยนจากจากโรงเรียนนะคะมาโฮมสคูลอ่ามีทิศทางของแนวบวกแล้วเนาะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วในความกังวลใจของน้ําเหนือเองมีความกังวลหรือว่า มันมีอะไรที่เราแบบอุ้ยมันมันหายไปมันขาดไปแต่เรายังต้องการมีไหมคะในมุมแบบนี้อืมน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนมากกว่าครับเพราะว่าโรงเรียนก็คือเขาจะมีเพื่อนเยอะเลยแต่ว่าพอหลังมาจากทำโฮมสคูลแล้วเพื่อนมันจะน้อยลงครับแต่ว่าพอจริงเราจะมาก็มีเพื่อนเยอะครับในกลุ่มโฮมสคูล อ่ะก็เป็นจังหวะการปรับตัวแหละนะมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ที่<ช>จากรตรงตรงนี้คือเหมือนกับเปลี่ยนพื้นที่อะนะพื้นที่ของโรงเรียนนะคะที่เราก็มีเพื่อนอยู่หลากหลายเยอะแยะพอสมควรมาสู่การเป็นโฮมสคูลนะคะที่จะมีอาจจะมีกลุ่มเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะคอ่าในมุมของการไปต่อจบป .6 เรียบร้อยยินดีกับพี่น้ำเหนือด้วยนะคะคอ่ากว่าจะจบ ป .6 มาได้ถามยังไงดีเป็นในมุมแบบเอ๊ะรู้สึกเหนื่อยไหมหรือว่ามันมีความยากลําบากอะไรที่แบบในมุมของความเป็นโฮมสกูลของบ้านเรียนนารันทาค่ะมันมันมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าการทําอะไรเงี้ยทั้งที่ผ่านมาป .6 อะครับคือมันสนุกแต่มันเหนื่อยเราก็พร้อมเหนื่อยไปกับมันสนุกเป็นความสนุกสุขสันต์นะคะในใน การเรียนรู้ตามแบบบ้านเรียนนารันธาหรือว่าตามสไตล์ของพี่น้ำเหนือน,นั่นเองนะคะในมุมของคุณแม่บ้างค่ะอะกว่าจะจบป .6 จนกระทั่งจบป .6 มาตอนนี้เตรียมต้องเตรียมการพรีเซนต์การประเมินอะไรยังไงบ้างคะก็ของอบ้านเราประเมินแบบซิมโพเซียมค่ะแม่หญิงค่ะเราเราก็จะเตรียมข้อมูลเอกสารแบบ เปเปอร์ต่างๆที่น้องทำในในในวิชาที่เรียนออนไลน์หรือใดๆพวกนี้ค่ะแล้วก็ผลงานที่ที่เขาประดิษฐ์หรือว่าคิดค้นแล้วทําขึ้นมาก็ก็นํานําไปแสดงด้วยค่ะแล้วก็ในวันประเมินเขาก็ได้ได้พีเต์ในสิ่งที่เขาชอบทําที่สุดก็คือการทาเซิร์ฟเวอร์ในเกมนะคะก็ให้เขาเขาโชว์ความสามารถไปเลยค่ะตอนแรกก็ น้องก็กังวลอยู่ว่าเอ๊จะโชว์ในสิ่งนี้คือแบบผู้ใหญ่จะเข้าใจไหมนะศึกษานิเทศจะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะหาว่าหนูเป็นเด็กติดเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็เขาเขาอยากจะพรีเซนต์ในในในการที่เขาได้บริหารได้ออกแบบได้ได้จัดสรรเซิร์ฟเวอร์ของเขาอันนี้แม่ก็เลยเชียร์ค่ะ ให้ให้เขาทําในสิ่งที่ที่เป็นตัวเขาเลยที่เขาชอบเลยให้หนูพรีเซนต์ไปเลยไม่ไม่หรืออะไรที่ตามตามที่ได้เรียนก็ได้แต่เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดและรักจริงๆอะ่ะไปไปพูดเลยไปเผยความเป็นตัวตนของตัวเองเลยค่ะ mm. เขาก็อธิบายได้ดีตอนแรกก็ยังกังวลอยู่นะคะแต่พอถึงวันจริงก็อธิบายแล้วก็ได้สมูทมากเลยค่ะแล้วก็คุยกับสอนอได้ ไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งพรีเซนต์จบค่ะค่ะอ๋อเป็นอีกหนึ่งทิศทางการนำเสนอการเรียนรู้เลยอันนี้ให้พี่น้ำเหนือช่วยเล่าด้วยได้ไหมคะในการเตรียมการพรีเซนต์เรื่องการทำเซิร์ฟเวอร์ในเกมอะคะ่ะเออเราจะเลือกเกมยังไงต้องเตรียมอะไรข้อมูลยังไงบ้างคะแล้วตอนพรีเซนต์เราจัดลำดับขั้นตอนการพูดคุยบอกเล่ายังไงบ้างลูก ก็เรื่องที่เตรียมว่าต้องไปโชว์อะไรเขาบ้างเรื่องเซิร์ฟเวอรนะครับก็เตรียมทำอ่าเตรียมระบบที่น่าสนใจที่ว่าคิดว่าอ่าสื่อสานิเทศเขาฟังแล้วเออมันน่าสนใจหรือเรื่องที่มันมีความน่าสนใจะครับให้เขาได้เปิดฟังรับรู้เป็นระบบเป็นเป็นเรื่องระบบต่างๆครับที่มันแปลกใหม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำคือที่เขาไม่เคยเห็นนะครับผม อ่าเราต้องจำเพาะจาอเออมันจะเป็นเกมนี้นะต้องต้องจาะจงว่าเป็นเกมนี้หรือว่าเลือกเลือกมายังไงคะอ๋ะออเลือกยังไงคะเป็นเกมไมโครบะครับเป็นเซิร์เวอร์ไมครับทำเซิร์เวอร์บ,บนเกมไมครับเป็นแพลตฟอร์มไมครับถ้าเป็นเกมอื่นนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนไมค,ครับคือไมครับครับมันเปิดโล่งครับเรื่องระบบอะไรมันจะเปิดโล่งมากแล้วเรื่องพสาโ้ดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วทาง่ายกว่า ส่วนใหญ่ที่เห็นมานะักศึกษาโค้ดภาษาโค้ดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะศึกษาจากไมค์คารบก่อนครับเพราะว่าโค้ดตัวเกมอะไรคือมันจะคลา้คลายมีความคล้ายกันครับอ๋อจะเรียกว่าเป็นเหมือนระบบที่เราสามารถใช้คำว่าทั้งลองผิดลองถูกลองเล่นลองใช้ใชอ,อ่อรูปแบบจินตนาการเราได้เต็มที่นั่นเองใช่ะค,ะครับแถมผู้เล่นส่วนใหญ่อะครับคือคนเขาจะชอบเล่นไมค์คารบกันด้วยเพราะว่า มันสนุกแล้วมันมีความน่าสนใจในตัวเกมมันอยู่ครับผมก็เลยคิดว่าเออมาทำเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขับดีกว่าก็ทําอยู่กับเพื่อนสองสามคนครับก็ช่วยกันทําอยู่ตอนนี้อืมเป็นเหมือนกับเป็น The ะทีมเลยนะใช่ชใช่รับใชการทำงานอ่ะช่วยขยายความให้พี่น้ำเหนือขยายความให้สักนิดดีกว่าเอ๊ะทำเซิร์ฟเวอร์ในเกมแล้วมันจะไปต่ออะไรยังไงมันจะมีผลอาเป็นอาชีพอะไรยังไงได้บ้าง สิ่งนี้มันจะทําให้เป็นประโยชน์กับเรายังไงได้บ้างคะก็ประโยชน์อย่างแรกคือเราจะได้ผมผมก็เป็นในฐนานะเจ้าของเซอร์คือเราจะได้คุมคนทีมงานหรือแล้วก็เราจะได้พบปะคุยรู้รู้รแลกเปลี่ยนความรู้อะครับเรื่องทางด้านนี้แล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดคือเป็นสามารถไปทําหางานได้ว่ารับเซ็ตระบบอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปหางานไรายได้เสริมมาทําได้ เป็นเหมือนปูแนวทางอาชีพไปได้เลยนะคะจังหวะค่ะจังหวะของการเรียนรู้เราใช้เวลาในการที่จะต้องไปลองเล่นเกมไปลองเออ่ทำตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวโปรแกรมเหล่านี้ค่ะเราใช้เวลานานไหมคะในการที่จะต้องเรียนรู้ทำไปแต่ละตัวแต่ละส่วนปีนี้จะเข้าปีที่สองนะครับเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ ปห้าต้นๆน,นะครับก็ตอนนั้นศึกษาคือเปิดเล่นคำๆครับเพื่อนอะไรเงี้ยครับจนค่อยๆทํามาเรื่อยๆก็คือแบบจริงจังมากขึ้นเลยอนะแบบโหละเอียดเรื่องอะไรละเอียดมากเลยครับจากที่เปิดแบบให้เพื่อนมาเล่นกันคำๆสองสาคนนะครับก็มาทําแบบจริงจังเป็นเซิร์ฟเวอร์ทางการเลยครับเป็นให้คนเข้ามาเล่นกันเยอะๆแบบนี้เราเหมือนกับเป็นอะไรอะเรียกว่าเจ้าของเกม หน้านี้หรือที่อยู่บ้านนี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอ่าใช่คใช่ครับประมาณนั้นเลยครับผมประมาณคือเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับนะครับมันก็จะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าไมค์ครับแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ในต่างๆเป็นคล้ายๆเหมือนประเทศนู้นประเทศนี้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆครับให้คนเข้ามาจอยมาเล่นกันอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าอ่ะเราเห็นละในมุมของความเป็น เจ้าของพื้นที่ Minecraft นะคะขออนุญาตเรียกเป็นเจ้าของบ้านแล้วกันเนาะ <c oughs> ได้ในมุมของการบริหารจัดการทั้งหลายที่พี่น้ำเหนือกับเพื่อน <c oughs> ๆได้รวมตัวกันทำมาจนตอนนี้จะเป็นปีที่สองแล้วนะคะเข้าสู่ <c oughs> ปีที่สองนะคะ <c oughs> อ่า ไปช่วงมต้นด้วยซึ่งเราก็เปลี่ยนผ่านจากป .6 ไปสู่มัธยมต้นนะคะอันนี้เรามีแพลนมีแผนวางไว้ยังไงไหมลูกว่าเอ๊ะช่วงมต้นฉันจะใช้กิจกรรมอะไราจากไมค์ครับไปใช้ในเอ่อรวมในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้หรือว่ามาอยู่ในแผนการศึกษาอะไรยังไงไหมลูกอืมคิดว่าน่าจะใช้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ครับแต่คิดว่าอาจจะต้องได้ใช้แน่นอนเลย ว่าประมาณกลางๆหรือปลายๆมาต้นอาจจะมีอาจจะมีแผนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอ๋อเป็นทิศทางที่มีการวางแผนไว้นะคะ<ช>คุณผู้ฟังถามแม่หญิงบ้างดีกว่ามีความกังวลมีอะไรบ้างไม่พะตอนนั้นแบบอุ้ยลูกฉันเล่นเกมจังเลยค่ะเออย่างนี้ค่ะแม่หญิงพอเมื่อเขาได้มาเรียนที่บ้านเนาะมันก็จะมีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาว่างที่เขาทําอะไรก็ได้ที่ชอบเยอะ บางครั้งก็มีหาอยู่อยู่หน้าจอเยอะตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ๊ลูกคือติดเป็นติดเกมหรือเปล่าคือคือแม่แม่กับพ่อเนี่ยไม่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีนะคะแต่พอมานั่งเฝ้าดูเขาว่าเขาทําอะไรแล้วก็พูดคุยกับเขาสอบถามสัมภาษณ์เขาเนี่ยเวลาก่อนนอนแม่จะถามว่าเออแบบเป็นยังไงบ้างในในในสิ่งที่เล่นเกมหรือบางครั้งก็มีตักเตือนบ้างว่าเรื่องการแบ่งเวลานะคะ ก็ก็ต้องตรงเนี้ยยังยังยังมีมีการต้องต้องเอ่อเพิ่มเพิ่มการปรับปรุงเรื่องจัดเวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็บอกบอกเขาว่าเดี๋ยวพอขึ้นมหนึ่งแล้วเนี่ยคือการจัดสรรเวลาของเขาอะ่ะในการอยู่หน้าจอโอเคแม่เข้าใจแหละว่ามันมันมันจะต้องคือนั่งเฝ้ามันจะต้องนั่งเฝ้าบางทีนะคะมันก็จะเป็นการที่จะต้องใช้สายตามาก กับหน้าจออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกมาพักผ่อนจะคอยเตือนเขาแล้วก็คือกระดิ่งกริ้งว่าอ่าโอเคออกมาลดน้ําต้นไม้ออกมาออกกําลังกายมาเดินยืดเส้นยืดสายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาก็จะจะรู้เวลาของเขาว่าเออพอสี่โมงปุ๊บเขาจะตัดปับ๊บแล้วเขาก็จะไปเตะฟุตบอลน,นู่นนี่นั่นจะขึ้นมาก็ประมาณหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็อ่าเ,ออเขา พอแม่นั่งนั่งนั่งเฝ้ามองเขาว่าเขาทําอะไรบ้างในในหน้าจอเนี่ยก็พอสัมภาษณ์ผู้คุยกับเขาก็าก,ก็ได,กได้ก็ได้รับทราบว่าเออเขามันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะพอฟังเรื่องเรื่องเรื่องเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยค่ะเขาเขาบอกว่ามันแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะเขาเนี่ยคือวันวันหนึนน่งเขาจะคอยดูแลแล,และควบคุมจัดระบบสร้างสารรค์ต่อเติม โค้ดระบบออกแบบของเขานู่นนี่นั่นจะมีเวลาที่เป็นเวลาได้เล่นประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงค่ะที่คือที่เล่นจอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็เขาเขาก็สามารถหารายได้จากตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะแม่หญิงจนมาโดเน a t ค่าไฟให้กับคุณแม่ได้ค่าไฟของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรของเขาพวกที่เขาจะต้องใช้ในการทำเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยด้วยด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีคุณแม่ช่วยบ้างนิดหน่อยในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอฟังลูกแล้วก็เราก็ได้เหมือนเรียนรู้ไปด้วยว่า คำศัพท์หรือภาษาวัยรุ่นหรือภาษาเกมอะไรของเขาเนี่ยแม่สามารถคุยกับเขาขึ้นได้มากเลยค่ะพอพอเราได้ฟังเขาพูดคุยนะคะแม่หญิงก็เออเราก็เห็นว่าเอ,อจริงๆมันก็ไม่ใช่มีโทษซะอย่างเดียวแต่ว่าในกระบวนการนั้นน่ะที่ที่ลูกทําเนี่ยมันมันมีทุกวิชายอยู่ในนั้น จริงๆเลยนะคะแม่หญิงเช่นการที่เขาจะจะออกแบบจัดสรรแบบร้านหร,หรือหรือหรือภาพใน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 เซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเรื่องของสถาปัตด,ด้วยมันเหมือนการต่อ Lego เลโก้นะการจัดวางเรื่องสถาปัตเรื่องสีสันการออกแบบดูแลบริหารจัดการคนแล้วก็อีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมันมันโอ้โหมันก็แทบจะครอบคลุมไปได้หลายวิชาเลยอะค่ะแม่แม่หญิงคะแล้วเขาก็คิดเรื่องตัวเลขจํานวนคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบริหารคนเนี่ยบางทีก็ถามเขาว่าเออเครียดไปไหมลูกจะเครียดไปไหมกับอายุของลูกคือบางทีปล่อยปล่อยวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออให้รู้ให้ลูกมาออกกำลังกายบ้างค่ะอแล้วเขาก็ ก็เน้นเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหมหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยคือจะต้องจัดการเวลาให้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 เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นคือเล่นให้เป็นเวลาใช้ใช้การทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้จัดเวลาซะแล้วก็แจ้งเพื่อนๆว่าเวลานี้ผมจะเปิดเวลานี้ถึงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็มีความสุขที่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะพอพอเราเข้าใจลูกปุ๊บ เขามีอะไรเขาก็จะมาบอกให้เราอธิบายระบายทุกสุขของเขาทุกอย่างปัญหาในเซเวอร์ปรึกษาแม่คุยให้แม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องปรับตัวเข้าหาด้วยเพราะว่าลูกก็เป็นวัยรุ่นแล้วเนาะจะห้ามอย่างเดียวเลยไม่ได้ค่ะมัน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 แข็งเกินไปใช่ต้องยืดหยุน่นแล้วก็ฟังเขาด้วยแล้วก็เข้าใจเขาก็จะได้แฮปปี้ทั้งคู่ค่ะ เป็นทั้งเรื่องของการเข้าไปสัมผัสการเรียนรู้ของพี่น้ำเหนือนะคะรวมถึงได้แบ่งปันเป็นแนวทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังแม่นิงในมุมของการที่วยบ้านเรามีใครที่ชอบเล่นเกมหรือเปล่า,าลูกเราชอบเล่นเกมหรือว่าอยู่หน้าจอนานจังเลยเออไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็ เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของลูกเลยนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแม่หญิงคิดว่าใครหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะได้เอาไปปรับใช้นะคะในมุมของการเข้าไปในพื้นที่ที่ลูกทําใช้คําว่าทํางานได้ไหมคะเรียกว่าน่าจะได้เลยค่ะแม,นะม่หญิงเพราะมันมันเป็น <c oughs> มันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เขาแล้วนะคะแล้วก็มีในกระบวนการที่ได้นำเอ่อ เรียกว่าค่าตอบแทนจากการทํางานเนี่ยมาใช้บริหารจัดการในบ้านด้วย<ม>เอ,อน้ําเหนือที่ตอนนี้พึ่งขึ้นมองเท่านั้นเอง<ม>ในมุมของการทํางานที่พี่น้ําเหนือลงมือเรื่องของใช้คําว่าต่อยอดจากการเล่นเกมก็ได้เนาะ<ม>เป็นเหมือนเจ้าของบ้านแล้วก็บริหารจัดการให้คนอื่นๆได้มาเล่นเกมในพื้นที่ของเราด้วยนะคะอันนี้ในมุมของคุณแม่เราเห็นละว,ว่าคุณแม่มีความ ปลื้มใจอยู่นะในมุมที่ลูกเติบโตแล้วทําได้นะคะแต่ก็ยังห่วงในส่วนของการดูแลหรือบริหารจัดการเวลาของตัวเองที่อาจจะค่อยๆเติบโตไปเมื่อครูนี้ก็แม่นิงแบ่งปันแล้วว่าอ่ามีจุดนั้นจุดนี้นะที่เดี๋ยวเราต้องค่อยๆปรับกันไปนะคะในมุมของน้ําเหนือบ้างดีกว่าอยากถามว่าเราเหมือนกับอยู่หน้าจอก็เยอะนะจากที่แม่นิงเล่าให้ฟังในช่วงวันเราทําอะไรบ้างลูก ในแต่ละวันอนอกจากการเอ,อกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างคะถ้าตื่นเช้ามาก็ทากิจกิจวัตรประจําวันของตัวเองก่อนครับกินข้าวแป้งพันอะไรอย่างนี้แล้วก,ก็ไปรดน้าต้นไม้ครับตามหน้าที่หลักเลยพอเคลียร์อะไรหน้าที่เสร็จตัวก็นั่งหน้าจอคอมน,นั่งเขียนโค้ดเขียนระบบนั่งแก้ผู้เล่นนั่งรับโปรโม อ่ากิจกรรมนั่งออกแบบคือเป็นทุกอย่างครับครีเอเตอร์เดเวลลอปเปอร์เป็นทุกอย่างจริงๆแล้วพอเย็นๆนะครับก็จะออกไปเดินเล่นช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเตะฟุตบอลเท่าไหร่ครับเพราะว่าประมาณส่วนใหญ่จะไปเล่นตอนเปิดเทอมครับเพราะว่าคนจะเยอะด้วยแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงครับก็จะมาออกเดินออกมารดน้ําต้นไม้เดินเล่นอ่าวิ่งหน้าบ้านหรือว่าเดินเล่นหน้าบ้านนะครับแล้วก็ สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็จะเดินกลับเข้าไปกินข้าวอาบน้ำอะไรแล้วก็จะนั่งทําของเซิร์ฟเวอร์ต่ออีกนิดนึงครับแล้วก็เสริมนิดนึงก็คือช่วงบ่ายก็จะมีเรียนครับสักประมาณหนึ่งคาบครับก็จะเป็นอ่าอังกฤษฟิสิกส์คณิตอะไรเงี้ยครับอยู่หลักหลักสาวิชาครับวันละหนึ่งวันละหนึ่งวิชาครับก็จะมีวันอังคารพูดบฤหครับต่อยอดความคิดความ รู้สึกของพี่น้ำเหนือนะคะในมุมนี้อุ้ยเรามีไรายได้แล้วว่าเราเหมือนกับมีอาชีพแล้วว่ามันทําอาชีพเลี้ยงดูครอบครวัวเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะเอออาจจะเติบโตอะไรต่อไปอีกข้างหน้าเราเคยคิดไหมว่าเอ้ยไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้หรืออะไรประมาณเนี้มีมีมุมอะไรในเรื่องของการวางแผนการศึกษาอยู่<า>น,นะครับแต่คิดว่าการเรียนอาจจะเป็นสิ่งสำคัญครับคือถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่มีความรู้พื้นฐานผมคิดว่า ถ้ามีไว้ติดตัวก็จะดีกว่าไม่มีเลยจากทอคิดของผมคิดว่าน่าจะมีการเรียนติดมาด้วยจะดีกว่าค่ะเ,เดี๋ยวแม่หนิงขอเสริมนิดหนึ่งจากที่น้ําเหนือพูดนิดนึงนะคะคือ,อคคช่วงช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเป็นช่วงของชั่วโมงเรียนนะคะแล้วก็ในในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันที่ไม่มีเรียนเนี่ยก็จะเป็นเอ่อออกไปกิจกรรมข้างนอกค่ะตามตามที่ ที่มีโรงเรียนคอร์สเอาไว้หรือไม่ก็อาจจะพาไปธรรมชาติไปเที่ยวธรรมชาติไปเดินป่าบ้างอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่แล้วก็ตอนนี้เขามีเรียนบินค่ะเรียนเรียนประดิษฐ์บงทำเครื่องบินบังคับวิทยุอะคะ่ะตอนนี้นะคะน้ำเหนือก็เริ่มเรียนมาได้ประมาณเดืนอนสเดือนละค่ะเริ่มตั้งแต่การการประดิษฐ์เเครื่องเครื่องร่อนก่อน แล้วก็ตอนนี้มาทําเป็นตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้านี้ก็จะจะลงเครื่องและหมายถึงลงลงเครื่องมอเตอร์ใบพัดอะไรต่างๆที่ที่เป็นกลไกของของเครื่องบินนะคะที่แล้วแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะฝึกชั่วโมงบินด้วยด้วยเครื่องบินที่ตัวเองประดิษฐ์แม่แม่ก็เห็นว่าตรงเนี้ยอ่ามันมันมันเป็นน่าจะเป็นแนวทางใน ในแนวของน้ําเหนือที่เขาชอบคือเขาชอบเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมคะก็เลยอยากเสริมให้เรื่องเรื่องเรื่องกลไกตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีการซ้อมในผ่านโปรแกรมซ<ช>ิมูเลเตอร์ด้วยได้บังคับอยู่ที่หน้าจอเป็นการฝึกบินนะคะไม่หญิงแล้วก็ฝึกบินจริงในอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันน่าจะเป็นแนว เป็นแนวที่ไปไปล้อไปด้วยกันได้กับกับสิ่งที่เขาชอบเรื่องเทคโนโลยีแล้วแม่ก็คิดว่า,าเดี๋ยวเขาขึ้นมัธยมต้นแล้วเนี่ยจะส่งเขาไปาเรียนเบื้องต้นการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าไหนไหนก็ชอบทางนี้แล้วต้องต้องรู้เบื้องต้นว่าถ้าชิ้นส่วนตรงนั้นตรงนี้พังอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องสามารถรู้ชื่อรู้จักชื่อรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในเครื่องและสามารถดูแลซ่อมแซมบำรุงเองเบื้องต้นได้อันนีเน้เป็นแผนที่วางไว้นะคะค่ะหาคุณครูที่เกี่ยวกับทางด้านการทําเกมอะคะ่ะคือเป็นเกม Academy เห็นเห็นที่มอชอเขาเขามีเปิดคอร์สอยู่นะคะอันนี้เราก็จะคอยติดตามแล้วก็จะคอยพาน้อง่าไปทางแนวนี้ที่เขาชอบค่ะ เป็นทิศทางของการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังที่ทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะในครอบครัวค่ะวางแผนที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะในกระบวนการที่ดูแลเรื่องของเรียกว่าใช้คําว่า support แล้วกันเนาะในส่วนของความสนใจความถนัดที่พี่น้ําเหนือได้ลงมือทําแล้วก็เป็นไปดําเนินไปในช่วงนี้นั่นเองนะคะ,อ,ะอาจจะได้เห็น เจ้าของโปรแกรมหรืออะไรสักอย่างนะในอนาคตที่มีชื่อว่านารันทาเฮมะอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ส่งกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะ,คะ,คะในส่วนของกำลังใจค่ะน่าจะมีหลายๆบ้านฟังแล้วอู้ดูเหมือนโฮมสคูลดีจังเลยเนาะบ้านใหม่ๆที่กำลังจะโฮมสคูลหรือกำลังสนใจแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆอะค่ะเออให้กำลังใจยังไงดีคะ ค่ะสำหรับบ้านใหม่ใ,หมในใน,ในยุคป,ปัจจุบันนี้ตั้งแต่นับตั้งแต่โควิดมาเนาะก็รู้สึกว่ามีมีบ้านน้องใหม่เข้ามาสอบถามในกลุ่มอะ่ะเยอะค่ะเพราะว่ามีมีมาทางสายแม่หนิงแล้วก็แม่เล็กอีกเราก็จะคุยคุยกันในกลุ่มบ้านเรียนเชียงใหม่ที่พลาของเราเนี่ยนะคะการศึกษามุมตามมุมมองของแม่หนิงคิดว่าการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วอะ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดน้องถนัดด้านไหนเนี่ยคือแบบก็ถ้าส่งเสริมได้เอาป๊ไปให้สุดเลยค่ะไปให้สุดทางตรงนั้นที่น้องชอบหรือหรืออาจจะอาจจะมีแนวทางที่ล้อไปด้วยกันก็ก็หามาให้ให้มันให้มันเอือ้อให้มันเป็นแนวทางที่เป็นตัว,ต,วตัวตนของเขาจริงๆอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็การจดจดแผนแบบกลุ่มประสบการณ์เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการทำโฮมสคูลมากกว่าการที่จะจดแบบ แปดสาระนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ความเห็นของส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นเหมือนอยู่ในโรงเรียนอะ่ะคือยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้านมั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 นไม่ใช่หรอกค่ะมันไม่ใช่แล้วนะคะสมัยเนี้ยคือชอบอะไรก็ก,ก็ก็เรียนไปตามนั้นเลยค่ะที่มุ่งเน้นไปตามตามตัวผู้เรียนที่ที่ถนัดที่ที่รักที่ชอบจริงๆแล้วมันจะไปได้สุดทางจริงๆค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดพ่อพ่อแม่คนไหนที่สนใจจะมาทำโฮมสกูลเนี่ยแล้วก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ฉันฉันจะทําเหมือนที่โรงเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากเลยค่ะสามารถมาปรึกษากับรุ่นพี่ที่กลุ่มบ้านเรียนท้าวได้เลยนะคะเป็นแบบกลุ่มประสบการณ์เนี่ยมันมันจะสะดวกสบายและเข้ากับวิถีของโฮมสกูลที่แท้จริงค่ะด้วยกลุ่มประสบการณ์ ทั้งกำลังใจและช่องทางนะคะคุณผู้ฟังในการประสานติดต่อทำงานร่วมกันในจังหวะต่อๆไปถ้าตัดสินใจจะมาโฮมสคูลนะคะซึ่งในรูปแบบการศึกษาค่ะแม่หนิงการันตีว่าโฮมสคูลเหมาะกับวิถีบ้านเรียนหรือว่าวิถีของการดำเนินชีวิตของครอบครัวแม่หนิงมากที่สุดในช่วงนี้นั่นเองนะคะ,ะใครที่สนใจก็อาจจะลองติดต่อประสานไปในพื้นที่ของ Facebook ใช่ไหมคะกลุ่มบ้านเรียนชเชียงใหม นะคะอ่าลองเสิร์ชหาแล้วก็ประสานติดต่อไปได้เลยนะคะค่ะในวันนี้ค่ะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่หนิงแล้วก็พี่น้ำเหนือนะคะที่มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่นิงสวัสดีค่ะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่บ้านเรียนนารันทาได้มานํามาบอกเล่าแล้วก็ได้เห็นการเติบโตนะคะของการเรียนรู้ที่เดินทางไปสู่ทิศทางที่ผู้เรียน เหมือนจะเริ่มเจอทิศท,ทางตัวเองเจอเว์ตัวเองแล้วในรูปแบบของการเรียนรู้ในช่วงต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นของครอบครัวเราหรือว่าพื้นที่บ้านใกล้เคียงก็ส่งกำลังใจต่อบกันไปได้เลยนะคะในวันนี้ขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตนวงมันกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่รายการห้องเรียนฟ้ากว้าง w w w ร์ไวเบทไทยพีบนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดลาคุณผู้ฟังไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย p p s s p o d c s t t s o t i f y s o u ฟายซาว u u d Google Podcast Apple Podcast และ YouTube c h ANEL n ของ Thai PBS p o d c a s t คสต์ไทยพีบี s อสพอดแค w the World We the Voice